เจอวินอันคาฮาร์ดไม่รอโยกะแล้วขอหนีไปป้องแชมป์ก่อนหลังจากมีการแถลงเลื่อนศึกล้มแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ระหว่างคาซึโตะโยกะแชมป์โลกของ WBO ชาวญี่ปุ่นกับเจอวินอันคาฮาร์ดแชมป์โลก IBF ชาวฟิลิปปินส์ที่เดิมทีกำหนดเอาไว้วันสิ้นปีเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปิดพรมแดนตามที่เป็นข่าวมาแล้วโดยล่าสุดชองกิบบอนนายใหญ่ของ MP Promotions ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางเจอวินอันคาฮาร์ดนั้นจะปรับแผนเดินทางไปป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวทของ IBF ของเขาเองก่อนในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้หรืออีกประมาณ1เดือนข้างหน้าภายใต้การจัดของ Premier Boxing Champion เพราะทางเจอวินอันคาฮาร์ดนั้นก็เป็นแชมป์โลกเช่นกันถ้าเขาเป็นแค่ผู้ท้าชิงก็คงจะรออยู่เฉยๆได้อย่างไรก็ดีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกผู้ท้าชิงเท่านั้นจากนั้นเขาก็พร้อมที่จะกลับไปล้มแชมป์โลกกับอิโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมต่อทันทีนั่นเอง